กำลังจะผัดกะเพรากะเพราหมูแบบบ้านๆแบบตายไม่เอาเรื่องคุณติ๊กติ๊กอะไรเนี่ยติ๊กอะไรติ๊กไซแม่ติ๊กไซติ๊กบางแคโดยติ๊กบางแคเบิ้งเบิ้งคุยเห็นโหลดว่ากะเพราที่เป็นจังไดใส่พริกลงไปใส่เครื่องลงไปก่อนครับโอ้ยโอ้ยกินแมงสุนน้ำตาลบางเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอันนี้ผู้ช่วยผู้ช่วยยืนยืนเธอไปอีกผู้ช่วยไม่ไปข้างหลังแม่อันนี้คือผู้ช่วยอายืนเลยยืนตรงๆแล้วเป็นยังไงผู้ช่วยวันนี้แกะกะเพราหมูน่าจะเป็นยังไงอร่อยครับตอนนี้แสบจมูกมากเลยแสบจมูกมากดมกลิ่นมากเลยเราได้แล้วไข่ดาวไข่ดาวเราได้แล้วเรียบร้อยอายุมาใหม่กันน้องอายุใหม่กันเราต้องช่วยนี่ไข่แดงแบบหมูสับหยาบๆไม่มันมากหมูสับหยาบๆหยาบมากหยาบๆเพราะว่าขี้เกียจสับเส้นจับเกียจสับเราก็เลยสับยาแล้วก็อีกอย่างนี่ก็ไม่คุ้มเครื่องใส่พริกลงไปใส่พริกใส่เครื่องไปกลิ่นก็จะออกแล้วก็คั่วหมูให้มันสุกก่อนนะจ้ะให้สุกก่อนนะจ๊ะรอสุกกระทะนี่คลาสสิกมากเลยกระทะกระทะคลาสสิกมากโปรเลจิงรุ่นผีสิงเราก็ใส่ไปมีรังสีใส่น้ำตาลใส่ชูรสใส่ซอสใส่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลอย่าน้ำมันหอยนะอย่าสูตรยายนะยายนี่น้ำมันไปเลยคุณยายจะผู้ช่วยดูผู้ช่วยก่อนผู้ให้กำลังใจทำเป็นไหมทำเป็นไหมผู้ช่วยอ่ะเอาผู้ช่วยลองโชคดีเนี่ยไปอยู่ค่ายมาก็อย่างเงี้ยแหละฮะไปอยู่ค่ายลูกเสือมาก็อย่างเงี้ยทำได้เหรอทำได้แล้วกินได้ไข่ไก่ผสมไข่เป็ดเจียวแล้วกินได้ไหมล่ะไม่ได้กินซ้ำเป็นอะไรมันหกมันหกเออมันหกว่าจังหกลูกเฮียมันหกมันหาบ่ลูกมันหาลูกเฮียเหรอร้อยน้ำมันแห้งนี่เนี่ยมันก็มูรอไปสักพักหนึ่งใส่เราก็ให้หอมทำง่ายๆไม่ต้องไปซื้อเราไม่ชอบนอนกลิ่นฟุ้งเลยสองนิดนึงใส่ใบชี้ลงไปนิดนึงด้วยเดี๋ยวนะรูมันใหญ่ซีอิ๊วดำเพื่อที่จะให้สีสันของผัดกะเพราดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นซีดๆก็จะไม่แตกสดใสขึ้นไม่เคยไปเจอกันเรียกน้ำย่อยแต่ว่ากระบอกบาดแถวบ้านเจอไหมหลังซอยเราชิมชิมรสเป็นไงอร่อยนัวน้ำตาอยู่นี่แล้วเข้มให้เข้มข้นเผื่อเราไปทานกับข้าวได้เราต้องให้เข้มข้นนิดนึงสำหรับน้องชายก็ต้องเข้มข้นมากนะกะเพราปลาเนี่ยหลังซอยบ้านเนี่ยจะมีกะเพราปลาร้านนึงเป็นยังไงบอกเลยว่าเยอะให้เยอะมากๆอร่อยไหมล่ะอร่อยก็อร่อยอยู่นิดหน่อยความพอใช้ได้กับฝีมือแม่นี่เป็นไงท่านรับกับฝีมือแม่ยายแล้วนี่แม่นี่ก็จะประมาณ 9.5 ร้านยายเต็ม 10ขอให้ยายมากยายอร่อยกว่าเลยให้ยายเต็ม 10แม่ 9.9 ร้านนั้น 9.8ทำไมอ่ะเหลือไว้ก่อนให้ยายน้อยกว่าทำไมให้ยายให้ยายน้อยกว่าไม่ได้เดี๋ยวยายไม่ทำให้กินท
ทำไปไม่มีใครทำให้กินแน่เลยนะไม่ใช่ใครน้องกะเพราของเราจะไม่ใส่ผักนอกจากกะเพราครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นผักผักพริกใส่หมูทานด้วยกะเพรากะเพราบ้านมากกะเพราหลังปึ้งถ้าตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่มันชื้นๆหอมมาก โอ้ยจะมีกะเพราใต้กะเพราภาคกลางกะเพราเนื้อรสชาตินี่จะหนักไปทางเผ็ดเนาะไม่เผ็ดจะเผ็ดคือแน่นอนไหมผมว้าโอเคอ่ะงั้นมาถ่ายรูปหน่อยไปไปยืนเอาไข่มาเอาไข่มาเราต้องกะเพรากะเพราไข่ดาวเอียงๆนิดนึงกะเพราไข่ดาวอ่ะสุดยอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไหนช่องไหนช่องภูหลีพาเที่ยวบาหลีกิยาแพทย์ช่องบาหลีกิยาแพทย์นะคะ